ลงไปใต้น้ำก็ไม่มีแล้วเช้านี้นะฮะเดี๋ยวลงไปสกูบ้าโอ้มีตีนกบด้วยนะครับนี่ครับคนละหนึ่งเท้านี่คือทางลงนะฮะโอ้โหตอนนี้มีคนสน็อกเกิลลิ่งอยู่แถวนี้นี่ครับหน้าบ้านของเราก็จะมีแนวแบบนี้นะฮะนี่ต้องใส่ปิดจมูกด้วยป่ะใช่ก็เขาหายใจทางปากไงเฮ้ยถ้าอมเหรออมเข้าไปอมเข้าไปในปากเลยป่ะเหรอลองดูดิไม่ใช่ออกข้างนอกวันนี้อากาศยังโอเคอยู่นะครับโชคดีเหลือเกินโอ้ครึ้มมาเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพร้อมลงนะครับนี่ครับเรามีตีนกบโอ้กบตีนใหญ่มากนี่ลมขึ้นมาแล้วลงไปใต้น้ำก็ไม่มีแล้วอะไรแรงมากไม่เอาแล้วอ่ะงั้นขึ้นมาถ่ายเมื่อกี้อะไรนะขึ้นแรงได้ยืนเฉยๆเลยตะกี้ลงไปยืนไม่ได้เลยอ่ะพร้อมแล้วครับรีบไปรีบมานะทวนขึ้นอ่ะหลังนี้จะมุดไปไหนเนี่ยขึ้นมาแล้วฝนมาแล้วกล้องแม่เร็วว้ายว้าสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเฮ้ก็เส้นทางที่เราเดินมานะฮะสวยงามมากเลยทีเดียวอันนี้เป็นของที่พูดแล้วจะกลับดูแล้วฮัลโหลพูดแล้วว่าหินนะฮะก็ยามเช้าแบบนี้เราก็เดินจากที่พักของเรานะครับเพื่อไปทานข้าวจะบอกว่าถ้าดูจากพวกรีวิวเนี่ยที่นี่ถือว่าโอเคเป็นราคาที่จับต้องได้ใช่ไหมคะพี่ดีแล้วก็ด้วยเครื่องเซอร์วิสถือว่าดีมากเพราะตั้งแต่ลงมาเนี่ยเนาะแบบถ้าจะอุ้มเราเข้าไปถึงห้องแล้วนิดนึงถือว่าดีนะครับถ้าใครสนอกสนใจแบบประมาณสัก5ดาวนะเขาไม่ได้ลดราคาหรอกไม่ลดราคารีวิวให้เขาสักอย่างเขาต้องการมีอะไรดีๆก็ต้องแนะนำกันบรรยากาศทะเลสวยๆแบบนี้ฮะน้ำเป็นสีฟ้าใสเลยฮะนี่ครับแล้วก็มีโขดหินอยู่บ้างนะครับแล้วก็ด้านใจเนี่ยก็จะเป็นทะเลลึกดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่มูลจริงๆนี่คือท่าเทียบเรือที่เรามาเมื่อวานนะแล้วก็นั่นก็เป็นร้านอาหารใต้น้ำเดี๋ยวเราจะหาโอกาสไปที่ร้าน 5.8 ตอนแรกตกใจนึกว่าให้เรตติ้งแค่ 5.8 แล้วเนี่ยบอกว่าเจ๋งเจ๋งไหมชื่อร้านยังไม่ได้ลองลงไปเขาบอกว่าไม่ได้จองจะไปกินก็ห้ามออกไปเราไปต้องไปสปอร์ตเซ็นเตอร์หรือว่าเขาแว่นก่อนไปยังทำแว่นตาตกพอทำตกไปปุ๊บพนักงานเขาบอกว่าเฮ้ยเหมือนมีอะไรตกอยู่ตรวจไปตรวจมาเออน่าจะเป็นแว่นตาเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปที่รีสอร์ทก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องนั่งเรือสปีดโบ๊ทมาแล้วจากนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะลงไปหามาให้แล้วก็จะเอาไปให้เมื่อเช้าเขาโทรมาแล้วใช่แว่นตาคุณหรือเปล่าแบรนด์อะไรยี่ห้ออะไรซึ่งเขาเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เขามาร์คห้องไว้ให้ด้วยแสดงว่าเขารู้ตั้งแต่ตอนที่เราจะนั่งสปีดโบ๊ทมาที่รีสอร์ทแห่งนี้แสดงว่าเขารู้แล้วว่าเราชื่ออะไรก็ถือว่าเป็นการจัดการที่ดีนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะหาแอคทิวิตี้ที่บนเกาะนี้ว่ามีอะไรที่ทำได้อีกบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันนะครับแม่เฮียงไปTourist Snowball Excursion มันหมายความว่า
จ็บป้าเฉยอ๋อนี่เราก็จะกำลังจะพายคายักนะครับเพื่อรอเวลาเราจะไปทูริฟต์สโนว์เกิลเอ็กซ์คัลชั่นนะครับนั่นหมายความว่าเดี๋ยวเราจะไปเห็นทั้งเต่าด้วยแล้วก็เห็นถึงสโนว์เกิลลีฟตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะออกสปีดโบ๊ทออกไปนะครับไปที่อีกเกาะหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวลองดูครับพรุ่งนี้ถ้าเรามีโอกาสนะครับซันเดย์เนี่ยเราก็จะไปแมนตาเรย์คือไม่เอาเลยพายเลยนั่นแหละอย่างนั้นแหละต้องพายดีนะไปดีๆอย่าให้มันคลองแม่กลัวบ้านเรานะคะก็น่าจะมาจากเอเชียนี่แหละฮ่องกงป่ะไม่รู้ด้านนู้นก็มีสองเกาะโอ้ยมันจะพายไปถึงนู้นเลยเหรอถ้าได้อย่าไปกันแม่กลัวขากลับต้องรีบเขาเนี่ยสปีดโบ๊ทเรามาแล้วเดดี้นี่ครับเรานั่งสปีดโบ๊ทแบบนี้นะฮะนั่งนิดเดียวครับนั่งได้แค่4คนนะเพื่อลุยไปที่เกาะที่เราลงซีเพลนไม่ใช่ยูนมาแลนด์เหนือตรงนู้นนะเห็นไหมอันนั้นเขาเรียกว่ายูนมาแลนด์คือที่แบบป้าจะไหว้ไปอ่ะเดียวพร้อมหรือยังนี่กลัวอะไรเราจะไปดูเต่าแล้วนะครับเรียกว่ากินอะไรนะเมื่อกี้ฮาเพียงคือหญ้าทะเลนั่นเองนะครับมันจะมากินแถวๆนะฮะแถวๆสีส้มๆนี่นะฮะรอบๆแถวนี้นะฮะที่เขาจอดเรืออยู่นะครับก่อนอมใส่ทีมครบกันครับนี่แบบเฮ้ยสุดยอดความรู้สึกเป็นไงแม่กลัวเหมือนกันนะตีเราอยู่เหนือมันใช่ไหมเวลาเราอยู่บนมันไม่กลัวมากไว้ด้วยว่าเราห้ามขยับตัวเดี๋ยวมันรู้ว่าเราเป็นสิ่งหลักปลอมเนี่ยมันจะแอคทีฟได้แต่มันจะขยับขึ้นมาหาเราเนี่ยเราก็เลยตื่นเต้นเล็กน้อยนะตัวที่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่เท่าตัวบ๊อบเลยนะใหญ่คือความกว้างมันกว้างกว่าเราอีกแต่ว่าความยาวมันอาจจะประมาณตัวขึ้นมาถึงหัวอย่างเงี้ยแบบตัวใหญ่จริงเอาง่ายๆเต่าออมสินน่ะเล็กไปเลยอ่ะเจอเต่าแบบนี้เข้าไปนะครับยอดจริงแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปดูไอ้ปลาการังกับพวกปลาเล็กปลาน้อยกับพวกปลาสวยงามก็มันอยู่อีกที่นึงยอดเยี่ยมยางสีแดงนะครับแล้วก็เกาะไล่ไปเหมือนกับกลุ่มเนี้ยฮะแล้วก็จะพาเราดำดิ่งนี่นะครับไปดูปะการังตามแนวนี้แล้วไปถึงจุดนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นปะการังที่ตัดเฉียงเนาะแบบว่าลึกเลยอ่ะปะการังนะครับที่ทำด้วยนี่ก็เห็นการด้านล่างนะYes. Yes. อากาศดีนะครับเมื่อกี้ที่ออกไปจนกระทั่งกลับมาฝนตกเลยดีแป๊ะเลยพอจอดปุ๊บฝนลงทันทีใช่
เรือประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับคนที่จะไปเรือกับเราก็มีหลายคนเลยทีเดียวนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ท้องฟ้าค่อนข้างโอเควันนี้คือเป็นรอบประมาณ3วันที่เขาจะถึง3-4วันนะตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาแล้ววันนี้วันเสาร์แล้วก็จะไปตามหาดอลฟินกันเขาบอกว่าโมสลี่เนี่ยเนี่ยอากาศดีดีนะครับไม่หนาวใช่ไหมไม่หนาวค่ะเขาก็เตรียมกรองนะครับเข้าใจว่าคนที่มัลดีฟเนี่ยเขาจะใช้กรองในการเรียกโลมาว่าไงนะใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่เหรอเขาไม่ใช่กรองเรียกโลมาอันเพียงอธิบายนู่นหน่อยเดี๋ยววันคืนวันพรุ่งนี้2คนก็560ไม่ใช่บาทนะคะ US ดอลลาร์ก็ประมาณสัก17,000เรือมาพร้อมที่จะพาไปนะเมื่อกี้บอกเขาว่าคนจะเมาเรือมากเลยล่ะถ้าเมาเรือมากจะต้องนั่งสองไหนถ้าเมาเรือต้องนั่งสองคือว่าขึ้นน้ำขึ้นเดินเยอะไงแล้วขึ้นเดินก็จะต้องขับขึ้นไปเรื่อยก็สามีรู้อยู่แล้วสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามกด Subscribe ได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ยังมีวิดีโออีกมากมายที่พวกเราทำไลฟ์เอาไว้แล้วย้อนดูได้ที่ตรงนี้เลยค่ะ